าเซย์ให้กับชาวเราสองคนอยากจะเมาอยากจะท้อเราไปไหนก็ไหนๆแล้วเนาะเรามาแนะนำกันก่อนไปโว้เนาะแล้วก็มีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับใช่ตอนแรกก็ลืมไปแล้วเหมือนกับนั่นแหละค่ะก็นั่นก็เป็นคร่าวๆเนาะไม่ทราบงานเรียนจบได้งานปึ๊บขึ้นไปอยู่ตอนจังหวัดจ้าส่วนดิฉันสวนดอกไม้หน้าบ้านอะไรประมาณนั้นแต่ว่าเริ่มอยากเดินทางอะไรแบบเนี้ยถูกอันนั้นคือให้มาสัมผัสความคุยกับเรารู้สึกว่าเราอยากเวิร์ดไม่เป็นภาษาไทยอ้าวเนาะจะเขียนที่จะเป็นแพทเทิร์นแล้วก็เป็นภาษาอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็ยอมรับเราในเชิงว่าน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยพอเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยเรามีขั้นตอนเนอะอยากเปิดหูเปิดตาอยากลองทำอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเงินชาวโลกก็ถึงต้องมาฟังเนี่ยทำไมก็เรื่องราวเป้าหมายคล้ายๆเราก็อันแรกที่มีสาระก็คือว่าคือเราสองคนแล้วเวลาตารางการจับไทยของเราก็จะไม่พูดพร้อมกันไปคนคิดความอ่านของคนที่เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างจับเองแล้วทำอะไรใหม่ๆเว้ยอะไรอย่างงี้ซึ่งฮ่องกงไม่เป็นไรหรอกนั่นเดี๋ยวต้องสวยรู้ได้แต่มองหน้ากันแล้วก็บอกว่าเกาะนี้เกาะนั่นอ่าวนี้เอ้ยมันคือตรงไหนวะมันจะเอารูปมาจากไหนวะแล้วเราก็แบบแต่เนื่องจากเนาะมันเป็นพอดแคสต์เราก็เสริมส่วนของวิชาการมันอาจจะช่วยให้ท่านแบบแชร์อะไรให้เราฟังบางทีมันอาจจะทำให้เราถ้าเกิดว่าง่ายเลยค่ะหาเราไม่ยากเลยก็เข้าไปนานแล้วก็ถ้าชอบสนใจอยากจะฟังนำมาคุยกันในทักใน EP ถัดไปก็นะคะถ้าสนใจเราก็อยากรู้ว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราสองคนมาเนาะก็ฝากด้วยนะคะก็ยังไงก็นะคะสวัสดีค่ะ